ผ้าแม่ยืดออกเมืองเขาวัดเขาว่าบะเหลือหักเงาเข็ดขาดตุ๊ดเจ้าต้นมุมห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองผ้าแม่ยืดเมืองสำเร็จเห็นบนของคนสมัยตะก่อนวัดมังตัวเจ้าตัวเจ้าเพิ่งสถาเขาเพิ่งปุ่นน้ำป่าเพิ่งน้ำร้องสัตว์หาบังใดอ้อมบ่มีใครสอดส่องดูวัดหุ่งป่าเจ็บเลยเป็นวัดร้างกลายเป็นวัดบ่แย่เสบ่มีใครจะมาตึกมาแน่บ่มีคนดูแลช่วยพอบ่มีแน่น้อยแม่ชีบ่มีตุ๊กปี้ตุ๊กป้อวัดที่งดงามสถาสร้างก่อบ่มีใครพอใครก้อยกลายเป็นป่าอู้ป่าหุบคนโอพยพหายสอยละเมื่อวัดล้างเหงาหอยค่ะคน
่าร่วมวงคนจ้องจับผิดอย่าผูกมิตรคนพูดไม่ดีอย่าคุกคีคนชอบอิจฉาอย่าคบหาคนแรงน้ำใจอย่าอยู่ใกล้คนเห็นแก่ตัวขอยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมวันตาน้อมระลึกถึงยังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมยังพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกผู้ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดระงดงามโดยเส้นก้าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนบนอบน้อมไหว้สามายังครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาณโอกาสนี้โดยความเคารพพระขอเจริญสุขสวัสดีไปยังป้อออกแม่ออกศรัทธาชมป้อโยมแม่ป้อมอนแม่มอนป้ออุ้ยแม่อุ้ยปีป้านะอาท่านผู้ฟังผู้มีใจบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปในเครือข่ายณสถานที่ตั้งณอาคารสุเทพสุพรมครุปชาแล้วส่งขึ้นยังวัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรวิหารแล้วก็ส่งมาถึงยังโยมพ่อโยมแม่โดยความเอื้อเฟื้อของพระครูมารบนามวงพรมโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปัสสาธิโกผู้คอยก็เลี้ยงและส่งสัญญาณวันนี้เราก็มาพบปะกันในสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่วันพิเศษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเทิดทูนและสักการะบูชาที่สูงที่สุดในชีวิตของเราตลอดเลยมาสัทธายาโจมก็คือวันที่22เป็นวันวิสาขบูรณีเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเหตุการณ์สามเหตุการณ์นั้นครั้งแรกก็คือวันที่เจ้าสายสิทธัตถะประสูติที่ยังสวนอุทยานรุมพินีวันต่อมาแห่ม45ปีวันที่เจ้าสายสิทธัตถะแสวงหาแห่งคำว่าโมกขธรรมทางแห่งความผุดพ้นจากวัฏสงสารคือพระนิพพานในวันเพ็ญเดือน6พระจันทร์เต็มดวงถ้าอันนี้เอาอู้เป็นภาษากลางพระภาษาเนี่ยก็เพ็ญเดือน8พระจันทร์เต็มดวงต่อมาแหม45ปีก็ตรงกับวันที่พระพุทธองค์นั้นได้เสด็จดับขันปรินิพพานที่หมู่เฮาทั้งหลายได้รู้กันว่าวันนี้ชาวโลกได้ประกาศว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการทั่วโลกองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรตีน้อมระลึกถึงยัง
พระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณที่พระพุทธองค์นั้นมีต่อหมู่เฮาที่ได้นำเข็มทิศชี้แนวทางตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นธรรมที่มีอยู่มากมาย84,000พระธรรมขันธ์ที่สรุปแล้วที่พระพุทธองค์นั้นก่อนปรินิพพานก็คือคำว่าอย่าประมาทฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นมีหลากหลายและสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราเพื่อดำเนินทางแห่งชีวิตนั้นโดยความถูกต้องและมั่นคงเพราะว่าชีวิตของคนเฮานั้นยมพ่อยมแม่ที่มันออกจากบังโบนบ่ได้เพราะว่ามันมีขันธ์ทั้ง5อันเป็นตัวแห่งความทุกข์เป็นตัวต้นเหตุและเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นจังหันว่าเฮาติดอยู่ในบ่วงแห่งคําว่าพยามารที่บอกใครคือเฮานั้นหลุดพ้นแห่งวัฏสงสารนั้นก็คือคําว่าฉันทะราคะนันทิตัณหานี่เองวันนี้เฮาก็มาอยู่กับกันประมาณชั่วโมงนึงก่อนที่จะเข้าสู่รายการนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยมแม่ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพปุญช่วยกับทางลูกตุเทรันวัดเพราะว่าลูกตุนั้นบุญญาบารมีก็บอกแว่งขวางแถมปอก็อยู่ไกลถนนหลวงเนาะโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังใครจะมีเจตนาที่จะร่วมทำบุญก็หลังออกรายการจะติดต่อมาก็ได้ก็มีอนุโมทนาแม่ศรีพันธ์ท่วมทำบุญ 1,000 บาทแม่มารีสุระ500บาทแม่จันเพ็ญคำโพธา500บาทแม่พาบวชตูม200บาทแม่อรพินหรือว่าแม่อ้อย200บาทพี่อัมพา200บาทแม่วลีกระเสมพันธ์200บาทแม่จูนศรีพาชา300บาทที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพปุญกับลูกทุกก็ยังใจปุญแหมจำนวนหลายลูกอยู่เด้อจอมป่อยแม่ท่านผู้ฟังอยู่วัดจุวาก็จะต้องดูแลวัดป่าอารามซึ่งเป็นที่ปนห้องว่าเป็นพุทธสถานหรือว่าเป็นห่วงแก้วทั้งสามเป็นสิ่งที่เราควรสร้างแห่งความร่มรื่นสร้างแห่งความสะอาดสะอ้านนั้นเกิดขึ้นการงานวัดกันว่าไม่มีที่สิ้นสุดเด้อโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังใครจะร่วมทำบุญก็ขออนุโมทนาบุญตัววันนี้เราจะมาต่อกันในอาทิตย์แล้วมาได้ออกถึง2วันวันนี้เราก็มาอยู่กับกันโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟัง วันนี้พ่อหนานก็คงจะอยู่เนาะถ้าปรับไปที่ไหนแต่ว่าอากาศก็ฮ้อนวันนี้ก็ฮ้อนเด้อโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังมีลมมีฝนตกห้องเนาะ ถ้าเฮาอู้ถึงมาแล้วพ่อนั่นมาแล้วเนาะเมตตาธรรมท่านพระคุณเจ้าสะดวกเนาะเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจ้าพ่อนั่นครับกราบไหว้สาครับฝนตกก็บ้านน่ะตกตะวาท่านพระคุณเจ้าวันนี้แบบตกอันนี้ก็
ตะคืนใกล้แจ้งตกที่ซอที่ซอหน่อยเดียวแล้วกะอ๋อตกหวันนักอะไรท่านแต่ฟ้าห้องขนาดเด้อผู้นั้นเด้อโอ้ฟ้าห้องฟ้ากลางมันมีเป็ดสักตีท่านพระคุณเจ้าตกอ่ะตกทั่วกันนะครับแต่เฮ็ดหอบออกแล้วเนาะ มันอวมเฮ็ดหอบท่านพระคุณเจ้าออกแล้วค่ะออกแล้วเนาะ ออก ติดยังบ่ถูกเตื้อตุ๊เจ้ายังบ่ได้กินเด้อนะครับบ่ได้ฉันเด้อมันบ่เข้าวัดเตื้อมันกายไปก่อนท่านพระคุณเจ้า มันจ่ายก่อนเพราะว่าถ้ามันดำดำมาเข้าวัดครับไว้จ่ายมันกายวัดอยู่กินหมกป่องปีป่องเดือนนะท่านพระคุณเจ้ากินนักแตะกับดีจ้ะมันถ่ายยากใช่ครับมันถ่ายยากมันระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินมองมันป่องปีป่องเดือนครบบ้านครบเมืองเพิ่นน่ะท่านพระคุณเจ้ามันปีไหนออกเพิ่นน่ะเขาว่ากินป่องปีป่องเดือนขออู้ความหมายคํานี้คําทุกก็บ่เข้าใจนะเพิ่นว่ากินป่องปีป่องเดือนน่ะหยังเนี่ยกินที่มันครบบ้านครบเมืองเลยท่านพระคุณเจ้าเพิ่นกินได้กินนี่กะครับคือเพิ่นได้กินเฮาได้กินเพิ่นได้ตาลเฮาได้ตาลนะท่านพระคุณเจ้าเฮาได้กินครบเพิ่นหมดไล่เนี่ยมันก็จะนักจะน้อยนั้นบอกว่ากันตามสมควรแก่เหตุมันอันที่เปิ่นมั่งมนตุ่นเต้าเนี่ยประกอบดูต่างเหลือเบ้อเหลือบ้าอันที่บอกพอมีจะใดก็เออเขาได้กินละเอียครับมันคำครบบ้านครบเมืองเวลาท่านเจ้าจ้าวันนี้เรามาอู้ต่อเกี่ยวกับแห่งความเป็นไปของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติวันครั้งเขาแล้วเขาได้อู้เกี่ยวกับเขาว่าธรรมนิยามอุตุนิยามพีสานิยามพระจิตตนิยามกรรมนิยามครับไม่จ่าครับถ้าใครที่ตามที่ 104.5 ก็คงจะได้ฟังกันเนาะครับไม่จ่าครับวันนี้ก็มาต่อเกี่ยวกับการที่คนเฮาจะในเรื่องแห่งเขาว่าความคิดแห่งความสมัญชนความรู้สึกแห่งความเป็นปุถุชนก็คือความสมานคนของคนเราเนี่ยมันเป็นแห่งเขาว่าสิ่งที่เราเข้าใจกันคือว่ากรรมก็ดีกระบวนการแห่งเหตุผลอื่นๆที่มันอยู่ในธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของพระตรัสก็คืออนิจจังความบ่มีตัวตนของมันเองเรียกว่าอนัตตาถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งบางคราวสิ่งทั้งหลายเป็นของประเที่ยงมีบางคนก็ว่ามีตัวตนจริงกฎธรรมชาตินั้นทั้งมวลนั้นมันมีรักแห่งกรรมย่อมเป็นไปบ่ได้นอกจากว่ากฎแห่งการยั่งยืนอันนี้ถ้าเฮาอู้ตามตีหลวงปู่พุทธโฆษาจารย์ได้เขียนไว้ก็คงจะเข้าใจยากหน่อยนึงแล้วเราจะมาโอ้คือเกิดแห่งความเข้าใจง่ายก็คือความคิดของผู้คนเรานั้นส่วนใหญ่ว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่มีแห่งความยั่งยืนโลกใบนี้จักรวาลใบนี้เนี่ยมันมีผู้สร้างใครเป็นผู้สร้างพระเป็นผู้สร้างอันนี้ก็คือในแห่งความคิดของผู้คนเฮาที่เฮาเมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นเนาะป่ะนั่นเนาะครับไม่จ้ะครับถ้าเป็นศาสนาอื่นเฮาก็ว่าพระเจ้าเป็นผู้จ้างผู้สร้างเนาะคือถ้าเป็นอย่างศาสนาอื่นก็มันมีอยู่2ศาสนาที่ว่าพระเจ้าสร้างและพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกมันเป็นความเชื่ออันที่ศาสนาอิสลามพระอัลเลาะห์เนาะครับใช่ครับศาสนาคริสต์พระเยซูเนาะพระเยซูศาสนายิวพระอย่างพวกก็ลืมมาที่พระเจ้าอย่างพระอีส่วนก็ท่านพระคุณเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ยิวอ๋อยิวแห่งฝากฝ่ายหนึ่งในแต่ที่เป็นอาเทวนิยมก็มีศาสนาพุทธ
และศาสนาเซนศาสนาของพระมหาวีระเนาะครับไว้สาครับท่านแล้วเขาก็มาอู้ต่อไปว่าคนเหล่านี้นะก็มีความคิดว่าสิ่งทั้งหลายมันมีตัวตนแท้จริงเพราะเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยต่างๆมีอยู่แห่งความสัมพันธ์ตัวอย่างก็คือง่ายๆหยาบๆเช่นสิ่งที่มีแห่งคำว่าชวนส่วนมาประกอบกันถ้าตัวกันที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนนั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็คือคนเหล่านี้แกคิดในเกี่ยวทางพระพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยเพื่อนได้ยกตัวอย่างคำว่าอย่างก็คำว่าเตียงเตียงในแท้จริงแล้วมันเป็นรูปร่างหน้าตาเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเตียงนอนเฮานี่นะใบจ่าครับท่านเจ้าเตียงนอนเนี่ยเฮาก็ต้องหาสิ่งที่เป็นไม้เข้ามาองค์ประกอบกันเข้ามามันก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเตียงแล้วก็โดยการที่เฮาจะหาได้ว่าเป็นรูปร่างหน้าตาสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสมมุติสัจจะที่เฮาได้สร้างและเฮาได้เฮาได้สมมุติขึ้นมาว่านี่คือเป็นเตียงแต่คนเฮานั้นถ้าแยกออกขาเตียงก็เอาออกไปตีแผ่นไม้ก็ออกไปตีตอนสุดท้ายคำว่าเตียงมันก็หายไปแต่จิตมันสำนึกของคนเฮาจินตนาการนั้นมันคงอยู่ไว้จ้ะครับเนาะที่จริงแล้วมันมาปรุงแต่งกันขึ้นแล้วเรียกว่าเตียงคือทั้งมวลเนี่ยนะท่านเจ้าเนาะอาที่เป็นไม้เป็นเล็กเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปประพันธ์สันฐานมีลักษณะเช่นนั้นแล้วก็สมมุติสัจจะขึ้นว่านี่คือเตียงและคนทั้งหลายทั้งปวงก็จะรู้ชื่อของมันว่าเตียงนะท่านเจ้าเจ้าแล้วเขาก็จะเปื่อนเขาว่ามันจะมีแห่งเขาว่าตัวสัญญาจำได้ไหมลูกมันเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อนี่คือเตียงแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก่อนก็คือวิญญาณก็คือรูปที่มันกระทบถาเขานั่นเองหันว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เขาเรียกว่าตัวสัญญาจะเกิดขึ้นมารูปมากระทบตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณเนาะเมื่อจักขุวิญญาณเข้ามาแล้วจะจำได้ว่าโอ้นี่คือเตียงแต่มันจะเป็นเตียงเล็กหรือว่าไม้มันก็คือตัวสังขารเข้ามาปลูกแต่งเกิดขึ้นว่าโอ้นี่คือเตียงเล็กนี่คือเตียงไม้เมื่อเป็นประการเช่นนี้ก็มีความสัมผัสเกิดขึ้นก็มีเวทนาเกิดขึ้นอ๋อเตียงเล็กนี่มันแข็งหรือว่าอย่างเขาว่าเตียงที่เขามาขายอ่ะเตียงสปริงอ่ะที่เขามาย้อมขายนี่นะที่เขาเอามันเตียงปิกนิกเนาะท่านพระคุณเจ้าเนาะเจ้าง่ายๆแต่ว่าไปพักหันพักตอนนี้ก็อาศัยเตียงสปริงเตียงปิ้งนิกพกพาไปได้เพื่ออำนวยความสะดวกก็ฮ้องจื้อกันขึ้นมาว่าอันนี้คือเตียงเพื่อจะได้เป็นสมมุติสัจจะได้หูทั่วถึงการว่าลักษณะรูปประพันธ์เช่นนี้เรียกว่าเตียงท่านเจ้าอันนี้ก็คือความรู้แห่งความสามัญของบุคคลคนเฮานั้นทั่วไปโอ้ถึงว่าผู้นั้นเริ่มแรกคนเฮาเนี่ยมันก็ตึงหมองหูอย่างสักอย่างนะเนาะตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมามันก็ไร้เดียงสาท่านพระคุณเจ้าบ่สามารถที่จะรู้อย่างได้แต่มีขันทั้ง5นี่มีรูปเวทนาสัญญาความจำได้แบบรู้นี่ยังบ่เกิดขึ้นเตื่อแต่อาจจะใช้สัญชาตญาณเนาะท่านพระคุณเจ้าตั้งแต่เกิดมาแต่ก็ยังหมองหูต้องฝึกเพราะว่าโอ้โบโบเขาก็ยังเห็นแปลกโบโบอยู่หรอครับ
ครับเรื่องก็เดี๋ยวเมื่อหาปากได้ห้องว่างัวเนี่ยอันนั้นสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงว่าอันนี้คืองัวดีเพื่อนได้มันได้ฝึกได้สอนนะท่านพระคุณเจ้ามันจะมีตัวสิ่งที่เข้ามากระทบตาและหูจักขุวิญญาณโสตวิญญาณแล้วก็มันยังจำบ่ค่อยได้เถอะคำว่าโบ้ได้ยินพ่อแม่ว่านี่คืองัวงัวโบ้โบ้ใช่ฮะงัวนะโบ้โบ้เพราะว่าสัญญาความจำยังหูความหูยังแบบเกิดขึ้นเจ้าท่านพระคุณเจ้าแต่อาจจะเห็นโดยจักขุวิญญาณที่มากระทบมากระทบกับรูปทำให้หูว่าอันนี้เป็นรูปเช่นนี้แต่ว่าความสัญญาความจำความที่วิญญาณยังบอกหูว่ามันคืออะไรอย่างเนี่ยมันจะต้องได้การฝึกฝนอยู่ท่านพระคุณเจ้านี่ก็คือเป็นแห่งเขาว่าสิ่งที่ผู้คนเอาหูแห่งเขาว่าบัญญัติเมื่อคนเอาหูแห่งเขาว่าบัญญัติมันมีปัจจัยเหตุและผลมีปัจจัยในการปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็หมายถึงเขาว่าดินน้ำลมไฟมันมีปัจจัยที่มาเกื้อหนุนและก่อให้เกิดรูปร่างและสร้างแห่งความเคยคุ้นชินมันก็ทำเมื่อคนเฮานั้นเกิดแห่งเขาว่าความยึดติดในตัณหาและเฮามีความอุปทานว่านี่เตียงของไผนี่เตียงของอ้ายเนี่ยนอกเพราะว่าเฮาไปยึดติดแล้วยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นของเฮาทั้งที่มันบ่ใช่ของเฮาโดยเป็นการสมมติสัจจะขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวมันเกาะมันบ่อยู่ในบังคับบัญชาของเฮามันจะแตกสลายหรือพุหรือพังไปสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ตั้งอยู่ได้นานถือว่าเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับกฎของธรรมชาติทั้งนั้นก็เป็นสมมุติการขึ้นมาเท่านั้นเองนะท่านพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งบัญญัติอย่างเขาเช่นว่าเงินตราเนี่ยพวกนั้นเงินตราแหลกเปลี่ยนเนี่ยเขาถามว่าเงินเฮาเนี่ยมันมีก็ว่าเงินเฮาเนี่ยมันมีดุมันมีคำว่าแบงค์รัฐบาลชำระนี่ตามกฎหมายไหมก่อเป็นเช่นนั้นท่านพระคุณเจ้าคือมันเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นมาในการที่เฮาจะแลกเปลี่ยนกันอาจเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกบางทีอย่างเฮามีจีนเนี่ยเฮาจะไปแลกป่าเปิ้นเนี่ยถ้าเอาจีนไปแลกกับป่ามันก็จะเป็นยากเป็นการลำบากเขาก็มนุษย์เขาก็จะใช้เงินตราเนี่ยเป็นตัวกลางที่ทดแทนว่ามีค่าเท่านั้นเท่านั้นสามารถไปซื้อไปแลกกับสิ่งของนั้นได้จำในตอนยุคแรกๆนี่มันก็เป็นวัตถุเงินแท้นอกว่าไหนนอกเออใหม่ๆเจ้ายังประเทศไทยของเขานะเงินพดเงินพดดวงแล้วก็เปลี่ยนมาแต่เงินแท้มีท่านไวสาท่านเจ้าที่เป็นเงินแท้ๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็วิวัฒนาการมาเป็นเรือนกระซาบเป็นทองแดงก็มีอยู่ทองเหลืองแล้วก็เปลี่ยนมาก็มาเป็นแบงค์ธนบัตรอย่างเช่นปัจจุบันนะไวสาท่านเจ้าเงินนั้นป้อนแหนได้เคยใช้กับเงินที่เป็นหูอ่ะเงินสตางค์แดงไงครับไม่สารเจ้าสตางค์แดงนี่ประจานได้ใจครับแต่ไปหันยังมีนักกัดดัดเดือนอยู่เพราะว่ามันค่ามันน้อยครับเพื่อเลยยุบไปสตางค์แดงเงินแทบประจานได้ใจไม่สารท่านเจ้าแต่ตัวเศร้า50ตันใจยังมีค่าอยู่ไม่สารท่านพระคุณเงินแทบนี่เป็นเงินของอินเดียเนาะของครับเงินรูปีท่านเจ้าแม่นกว่ามันเป็นเงินของประเทศอินเดียของอังกฤษเกี่ยวกับของอินเดียอังกฤษเข้ามาไวสาเจ้าอังกฤษปกครองอินเดียอยู่หรือปกครองอินเดียแล้วก็เอาเงินมาเงินของอังกฤษนะเข้ามาอยู่ในประเทศอินเดียแล้วมันใหญ่มันมี
แถบแบบมีกระจุมกระจุมมงกุฎก็มีและเงินแถบที่หัวมดก็มีท่านพระพุทธเจ้าที่เปิดเอาไว้เจ็ดนะฮ่าใช่ครับที่เปิดมาเจ็ดไม่แหกนะแต่ว่าเงินแถบนี่มันแหลกแง่เงินไทยอู้สมัยนั้นก็นั่นเนาะเพราะไหนแต่ก่อนเปิดเอาหอยเบี้ยตัวกันอ๋อใช่ครับเอาเบี้ยคือหอยนะเงินทดนะครับเอาทดแทนการใช้เงินนะครับแรกๆของรัตนโกสินทร์เป็นเช่นนั้นท่านพระคุณเจ้าเอาเบี้ยนะเอาไปแลกซื้อข้าวซื้อของเพราะมันหายากท่านพระคุณเจ้าแต่การต่อมามันก็เปลี่ยนแปลงมาตามยุคตามการมันไปจากมันก็เป็นการสมมุตินะเนาะสมมุติขึ้นครับดังนั้นเขาจะมีปิดปากว่าเบี้ยหอยเงินทองเนี่ยเงินคำกำแก้วครับเพราะว่าสมัยนั้นใจเบี้ยในการซื้อของทดแทนในการซื้อของท่านพระคุณเจ้าอย่างกับที่ป้นว่าผีบรรพบุรุษเข้าฝันว่าเออมึงไปเอาเงินทองอีพ่ออีแม่ที่ฝังไว้ใต้จมพวกเด้อนี่นะโอ้พูดไปได้เป็นหายเป็นว่าเป็นเงินเบี้ยเป็นเงินเบี้ยที่พุ่นใช้ในยุคนั้นๆท่านพระคุณเจ้าจะต่อแม่พุ่นนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เฮาจารย์ว่าเฮาสมมุติบัญญัติกันเกิดขึ้นมาว่าสิ่งนี้เป็นอัตราในการแลกเปลี่ยนในสิ่งของต่างๆแล้วเฮาก็ไปยึดติดว่ามันเป็นของเฮาแต่ถ้าว่ามันเป็นของเฮามันจ้องบดุดร่วงไปชำระไปที่อื่นถ้าว่าเป็นสตางค์ของเฮาถ้าเฮาลองเขียนในชื่อของเฮานี่มันจะไปพับที่ไหนพ่องหมูเนาะมันก็ชับส่งเวียนความเปลี่ยนมือกันไปท่านเจ้าเปลี่ยนมือกันไปเมื่อมีการชำรุดแล้วก็ทำลายเอาใหม่เข้ามาทดแทนนะท่านพระคุณเจ้าเจ้าแต่กระดาษของเปิ้นก็ต้องมีค่าเนาะครับต่อมาพ่อนั้นไว้จ้ะครับคนเฮานั้นรู้ในเรื่องบัญญัติต่างๆและมีความเข้าใจในแห่งความเกี่ยวข้องเฮาก็เกิดความรู้ความเกิดแห่งความเคยชินเนาะที่ว่ามีตัณหาและอุปทานแล้วธรรมดาสิ่งทั้งหลายเจ้ามามีฮะครับว่ามูลการหรือต้นเขาต้นกำเนิดถึงที่สุดนี่ก็คือเมื่อเฮายิบยกขึ้นมาพิจารณากันโดยการสืบสาวหาเหตุมันมามีที่จะค้นพบตัวดั้งเดิมได้ที่สุดนะพ่อหนานะครับเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าจะเป็นการโน้ตขึ้นมาเท่านั้นเองครับเฮาลองคิดนึกคิดถึงแห่งเขาว่าต้นเหตุเขาสิ่งต่างๆนานาในความรู้สึกมันจะมีแห่งความว่าคัดกับธรรมดาของธรรมชาติแล้วเขาก็จะเริ่มมีความคาดเคลื่อนจากความเปลี่ยนจริงก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสไวยากรณ์ครับเนาะเพราะเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นมาทีหลังมันมาได้เกิดขึ้นในธรรมชาติของมันท่านพระคุณเจ้าก็คือหมายถึงว่าคนเราบางครั้งบางคราวเฮาฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะเพราะนั้นเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เฮาฝืนขึ้นมานั่นก็เพราะว่าเฮาไปยึดติดเท่านั้นเองท่านพระคุณเจ้าสิ่งที่เฮายึดติดแล้วเฮาก็อยากจะเข้าครอบครองหรืออยากจะมีเพื่อเลิศชนะเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยท่านพระคุณเจ้าครับมันตัวเนี่ยได้ทําให้คนเฮามีการจริงดีจริงเด่นแข่งแย่งกันนะท่านพระคุณเจ้าถ้าเราความคุ้นเคยคุ้นชินนี่เนาะครับไว้สาเจ้าถ้าว่าฮู้ว่าโอ้นี่มันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองความเป็นอยู่ของเฮาก็มีปัจจัย4เป็นพื้นฐานแล้วก็บ่ยั่งยืนตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนแล้วก็ดับไปเป็นสายามาลลักษณะมันก็บังเกิดการแย่งชิงหรือว่าการชิงดีชิงเด่นกันแต่สิ่งที่มันชิงดีชิงเด่นแย่งชิงเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานมีตัณหาที่มาครอบงำท่านพระไวยสาเจ้าเจ้าอย่างครับตัว
เจ้าหันสามเณรใบบุญอายุ8ขวบนะที่บวชแล้วไปยอมศึกนะทางไหว้ศาลเจ้าแม่ถามว่าทำไมลูกต้องเรียนก่อนไม่ต้องเรียนเรียนไปทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้ อันนี้สัญญาพวกเก่าเพิ่นขยันติดตัวมาว่าท่านเจ้าเจ้าพอเพิ่นตอบนี่เหมือนกับว่าของเก่าเพิ่นมีนักเนาะใช่เปลี่ยนเช่นนั้นท่านเพราะว่าคำพูดนี้มันไม่ใช่เป็นคำพูดของเด็กธรรมดาที่ไร้เดียงสาเหมือนละอ่อนเช่นเฮาเช่นเขาอีปัจจัยนี่มันเป็นเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งท่านเจ้าที่ท่านเจ้าว่าของเก่าเพื่อนมีอยู่แล้วแต่มันสัญญามันติดตัวมาเนาะท่านเจ้าอย่างกับสำเนินแปดขวบเหมือนกันที่ท่องทรงประพัดปฏิโมกครับแล้วก็แค่สะกิดมานี่เพิ่นก็ฟื้นเหมือนกับว่าฟื้นความทรงจำมาโดยอัตโนมัติเอาป่ะน่ะเนาะไว้สาเจ้าคืออันนี้เพิ่นของว่าบุญญาวาสนามั้งก็บุญเพิ่นสร้างไว้และทีนี้มันติดตัวเพิ่นมาโดยอาจจะเป็นบุญบารมีที่เพิ่นอาจจะตั้งอันนี้ตั้งปันมโนปณิธานไว้ท่านพระคุณเจ้าก็เหมือนกับผู้ที่บรรลุธรรมอย่างเป็นพระโสดาบันเนี่ยเกิดแห่งบังเกิดเจตชาติประกอบบรรลุแล้วถ้าเป็นอนาคามีก็แห่งชาติเดียวก็ได้บรรลุแล้วผมก็คิดว่าคงเป็นเชกเช่นนั้นนะท่านพระคุณเจ้าแต่คนเฮามันส่วนใหญ่มันติดคำว่าอัตตาเนาะบ่น่ะนะท่านพระคุณเจ้ามันมีบ่วงมัดไว้มันมีอัตตาที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วบ่วง3บ่วงที่มันแก้บ่ขาดนะท่านพระคุณเจ้ามีความหักในเข้าของสมบัติมีหักความหักลูกมีความหักสามีภรรยามีห่วงกันนะมันตัดมาได้ครับมันเลยทำให้บ่าสามารถจะหลุดพ้นได้ไว้สาท่านพระคุณเจ้าครับครับมันอย่างก็ว่าแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เหมือนกันต้องเป็นทูตเจ้าธรรมดานี่ต้องเท่าแก่อย่างใดก็ต้องมีคนกำลองมียศฐานบรรดาศักดิ์นี่มีแค่คนประคบประงมเกิดขึ้นเนาะต้องเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าแล้วมันก็ไหว้ศาลเจ้ามันก็เป็นนี่สังคมนะท่านเจ้ามันเป็นเรื่องพันธนาการปลูกรับตัวเฮาถ้าเฮาบ่ฮู้เท่าทันมานะท่านพระคุณเจ้าครับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันถ้ายึดมั่นถือมั่นจนไปโดยที่เฮาบ่สามารถปลงวางยึดติดได้มันก็มันเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่มันจะทำให้เฮาบรรลุได้จ้านะไหว้ศาลท่านเจ้าโอ้หลวงพ่อเนี่ยบอกคือเล่นแม่กวาดขี้โคล่ะหลวงพ่อกวาดนี่หยังหลวงพ่อเป็นอะหยังโอ้เฮาเป็นพระครูกะหลวงพ่อกวาดนี่หยังอ่ะพระครูอยู่บนกุฏิปุ่นอันนี้ทุชันหยาเนาะท่านพระคุณเจ้าตำแหน่งนี้เพิ่นมีเพื่อฮื้อไว้ทำงานท่านเจ้าเพราะว่าถ้ามีตำแหน่งแล้วการทำงานมันจะมีประสิทธิภาพเหมือนตำรวจยศตำรวจในร้อยในร้อยเอกร้อยโทไปต่อถึงในพันในอย่างในพลเนี่ยครับมันเป็นตำแหน่งที่ทำให้เพื่อนได้ทำงานได้โดยสะดวกเป็นหน้าที่ไว้สาท่านพระคุณเจ้าเป็นหน้าที่ในการปกครองของพระสงฆ์ที่พระสงฆ์ในฝ่ายคันธะธุระนะครับ จะต้องมีหน้าที่ในการปกครองของคณะสงฆ์เพื่อก่อตั้งตำแหน่งเพื่อจะได้รู้ว่าเพื่อนมีหน้าที่ในด้านนี้ก็ทำภาระหน้าที่ของท่านพระคุณเจ้าในสิ่งที่ควรทำและในสิ่งที่ไม่ควรทำระงับอธิกรณ์ขอท่านพระคุณเจ้าได้เจริญงอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาคือเพื่อนฝากหน้าที่ไว้ให้ท่านพระคุณเจ้าได้ทำขอไหว้สาท่านเจ้าแปลว่าในโลกแห่งความปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าหมู่เรานี่มีความคัดกฎเกณฑ์ของระบบของธรรมชาติและเฮาก็ไปมัวไปหลงติดในเรื่องแห่งคําว่าสมมุติสัจจะเกิดขึ้นใช่ก็คุณแล้วเฮาเมาหลงในสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดแห่งคําว่านันทิคือความเพลิดเพลินเมื่อเกิดแห่งความเพลิดเพลินเฮาก็เกิดหลงไหลในแห่งคําว่าราคะตัณหาต่างๆนานาเนาะย
นี่ยต่างเนี่ยมันไปบังพระนิพพานของท่านพระคุณเจ้าแล้วมันกับถ้าอันนี้ก็คือเป็นว่าเฮาบ่ฮู้เท่าทันตามความเป็นจริงของระบบเกณฑ์ของธรรมชาติแต่เฮาพอไปแล้วเมื่อเฮามีชีวิตมีลมหายใจสุขสบายดีมีเงินมีทองมีลูกหลานทันเท่ามีครอบครัวที่อบอุ่นเฮาจะพอชีวิตนี้เหมือนยังเขาว่าเป็นที่รันดอนเนาะคิดเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเพราะเฮายังยึดติดอยู่แล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่อย่างที่ทำเมื่อเฮาไปหลงมีราคะมีอุปทานยึดมั่นแต่ในสมัยพุทธกาลนี่ก็ตำแหน่งหน้าที่อย่างนี้คือกำหนดขึ้นมาแต่ว่าฐานันดรนี่ดูเจือบะหมี่แล้วท่านพระคุณเจ้าครับมันจะมีแต่เอตทัตคะหรือว่ายกย่องหรือว่าอย่างไรครับท่านพระคุณเจ้าโอ้ถึงว่าอย่างก็ว่าอย่างก็เขาว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีข้าทาสบริวารรับใช้เป็นพระเป็นเจ้าคุณอย่างนี้ซึ่งเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งของคารุหัสศักดินาเนี่ยมันมาจากพราหมณ์หรือปะนะอันนี้เป็นของพราหมณ์โดยตรงครับเพราะว่าอู้ถึงศักดินานะครับเพราะว่าโดยสมมติสัจจะแล้วถ้าทางพูดของเฮานี่สมมติของเฮานี่พระพุทธองค์ว่าเป็นคนมีความเสมอภาคกันแตกต่างกันในการกระทำถ้าเฮาทำทางด้านแห่งกันเป็นลูกที่มีความกตัญญูทำหน้าที่ของคนเฮามามีความผูกพ้องหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่หน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้เป็นโทษในทางด้านที่ดีมันก็เป็นตัวหนุนไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าเราทำในสิ่งที่บ่ดีจนมีเกิดแห่งความเคยชินก็คืออยู่ในอุปนิสัยหรือว่าสันดานมันก็ก่อให้เกิดแห่งคำว่าสิ่งที่บ่ดีเกิดขึ้นก็นำเราไปในสิ่งที่บ่ดีนี้เองแล้วเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้แห่งพวกนั้นไว้สาครับสิ่งที่จะก่อให้เกิดบุญกุศลอย่างแท้จริงก็คือตัวเจตนาแห่งกรรมหนึ่งเจตนานี่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่จะตั้งใจจะกระทำด้วยความด้วยสัจจะจริงเจตนาที่ทำลงไปท่านพระคุณเจ้าสรุปไปแล้วเด้อพวกนั้นล้มไปแล้วหน่อยสรุปไปแล้วก็คือหมายถึงเขาว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ไม่จ้ะครับเป็นตัวทุกข์เนาะเป็นตัวทุกข์ที่มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของระบบธรรมชาติขันธ์5จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อรูปกระทบทางตาที่เขาว่าวิญญาณจักขุวิญญาณก็คือตัววิญญาณก็คือมีอยู่ในขันธ์5แล้วโสตะก็คือเสียงกระทบหูเรียกว่าโสตะวิญญาณแล้วกลิ่นกระทบหูดังเรียกว่าคณะวิญญาณรสกระทบลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณสัมผัสถูกต้องกายก็คือความรู้สึกทางกายก็คือกายวิญญาณและส่งไปถึงมโนวิญญาณสัมผัสทางกายก็คือหมายถึงการสัมผัสที่มันเกิดขึ้นทางอายตนะทั้ง6เนี่ยมันเกิดขึ้นเข้ามากระทบกันแล้วมันก็เกิดแห่งคำว่ารู้ก่อนเมื่อรู้แล้วก็มีสัญญาก็คือจำได้ว่าอันนั้นเป็นสิ่งนั้นอันนั้นเป็นสิ่งนั้นแล้วก็จะมีแห่งเขาว่าสังขารเป็นตัวเจ้านายคอยปรุงแต่งจะมีแห่งเขาว่าเวทนาเกิดขึ้นมาแห่งรู้สึกรู้ทุกข์บทสุขบททุกข์นี่ก็คืออยู่ในความปรุงแต่งฉะนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราจะหาได้ว่าสัตว์ทั้งหลายอันนี้เพิ่นเขียนแบบสรุป
ไม่ใช่ครับมันมีคำว่าอาวิชชาก็คือความรู้มันแทรกซึมอยู่ในแห่งความสัตว์ผู้ยึดติดคำว่าฉันทะฉันทะในที่นี้ก็คือความพึงพอใจไม่ใช่ครับราคะก็คือความกำหนัดราคะก็คือความกำหนัดความอยากได้อยากมีอยากเป็นและกนันทิก็คือความเพลิดเพลินเฮาได้สิ่งเหล่านั้นมาอย่างเช่นเฮาได้ยศถาบรรดาศักดิ์เฮาได้ทรัพย์สินสมบัติเงินทองมาเฮามีความเพลิดเพลินว่าโอ้เฮานี่บ่ตายถึงเฮาบ่เฮาเจ็บบ่สบายเฮาก็มีสตางค์รักษาสามารถที่จะยื้อแย่งชีวิตนั้นได้เหมือนกับเจนซีฮ่องเต้ลงในตัวเองว่าชีวิตจะเป็นอมตะหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีตัณหาก็คือความอยากเนาะเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะครับปัญจขันธานักขันธาทุกขาขันทั้งห้าเป็นทุกข์รูปูปทานักขันธาทุกขาขันนั้นเป็นที่ยึดมั่นแห่งความทุกข์คือรูปเวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารวิญญาณก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นท่านพระพุทธเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเฮาฮู้ความเปลี่ยนไปของธรรมชาติของสิ่งที่ตุเจ้าลูกตู้ได้อู้มาคือยมพ่อยมแม่รับฟังเนี่ยก็คือหมายถึงเขาว่าเฮาฮู้เราเท่าทันว่าถ้าในสิ่งเหล่านี้เฮายึดมั่นเกินไปเมื่อมันมีความเพลิดเพลินมีความหลงมีอีโก้นักเกินไปมันจะก่อให้เกิดแห่งความทุกข์ในหลังแล้วเฮาจะประสามารถที่จะออกวันวังวนแห่งวัฏสงสารได้เฮาก็วนไปในโอ่งเนี่ยมันแล้วเฮาก็หาทางออกมาได้แล้วถ้าเฮาเรียนรู้มันเฮาก็จะมีแห่งคำว่าความสุขยึดใจของเฮาบ่เป็นทุกข์และเฮาจะหันได้ว่าส่วนไหนที่นำพาจิตวิญญาณของเฮาไปสู่ภพภูมิที่ดีและบดีนั้นก็คือการกระทำและเจตนานั่นเองถ้าการกระทำและเจตนาเฮากระทำแต่เฮาไม่มีความตั้งใจเจตนาก็คือความตั้งใจถ้าเฮาทำบุญด้วยความบ่ตั้งใจเจตนาเฮาบ่ดีมันก็ได้บุญน้อยถ้าเฮาตั้งใจมันก็จะก่อให้เกิดแห่งความปลื้มปิติและบุญกุศลจะเกิดเพิ่มพูนในจิตใจของเฮานั่นเองและเป็นกำแพงบ่ฮื้อหมู่ที่เป็นกิเลสตัณหาความโกรธความโลภความหลงอย่างนี้มาเบียดเบียนเฮาได้มากนักแล้วก็เป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าถ้าเฮาดำเนินชีวิตไปแห่งฝ่ายหนึ่งเฮาก็จะหันได้ว่าไอ้ตัวฝ่ายบดีน่ะมันจะนำพาจิตเฮาไปตกต่อกรรมลำบากเนาะปะนั่นเนาะถ้าเฮาโอ้ท่านก็คุณเจ้าจ้ะก็อยู่เพราะว่าใจของเฮาเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจนั้นมันมาจากเจตนาที่เฮากระทำนะท่านพระคุณเจ้าจ้ะท่านเจ้าอธิบายว่าถ้าเฮามีเจตนาตั้งใจจะทำความดีหาผลแห่งความดีนั้นมันก็ได้สำเร็จผลตามความประสงค์จิตใจเบิกบานในการสร้างบุญบารมีแต่เฮาบ่ได้ทำความดีด้วยความตั้งใจสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับมันก็ย่อมเปลี่ยนไปตามนั้นเพราะเฮาบ่ได้ตั้งใจที่จะกระทำอันนี้สูงก็ได้น้อยลงไปนะท่านพระคุณเจ้าเอารับประแหนมาที่นอกกราบแทบใจไว้สารในเมตตาธรรมท่านเจ้าได้ได้ฮือประทีปแสงสว่างจากธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงไม่ค่ำไม่แรงนี้เป็นท่าพระมนาการขอกราบแทบใจไว้สาธุความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านญาติธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมศึกษาธรรมะประเดกันวันนี้ก็ขอทุกท่านได้บรรลุถึงธรรมมีความเข้าใจเหมือนกันทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับวันพวกนี้ล้านหนึ่งวันหรือเปล่านั้นเด้อเขาจะไปงานศพคนเปื่อนของแม่อายุ88แล้วเนาะถึงแก่กรรมที่
ที่บ้านใต้พุ่นน่ะโอ้ครับอาที่จารย์เจ้าบ้านฮอดพุ่นน่ะเหนือได้เต่าพุ่นเด้อของปิ๊กครมับาผปมัดเจต้าันเนาะถ้าปิกบ้านเก่าบ้านเดิมถ้าภาพผู้ภาษาเชียงใหม่นี่เพื่อนเจ้าว่าโอ้อย่างลืมละกะหายต้องอู้ภาษาเดิมท่านต้องคุณเจ้าอู้ภาษาเดิฮมาครตับงอู้ยี่เหลาภาษาเจ้าถ้าอู้ใหม่นี่เขาเดี๋ยวป่วยว่าโอ้อย่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปภาษาเจ้าเจ้าสำคเนียงรับเปลี่ยนไปแต่จิตใจเหมือนเดิมเด้ออีกครับภาษาท่านเจ้าครัเจ้บาอนุโมทนาผู้ติดตามคุณโยมจันจรัตคุณป้อนานกำพลดวงดีแม่จุนศรีภาษาเอาละโยมพ่อโยมแม่ก็ขออนุโมทนาบุญที่รับฟังกันด้วยเด้อโยมพ่อโยมแม่ท่านใดที่จะมีจิตใจเจตนาจะช่วยรูปทุกสังวัดสังวาสร้างสถานที่พระพุทธศาสนาเมื่อเกิดแห่งความเจริญรุ่งเรืองแม่วรีกสิมพันธ์บางสายกวายอย่างนี้แม่หอมประสางแม่ประกายพึกนะมูลเจริญแม่ทองคำที่วงคำเออตั้งหล่อมปุ่นเพื่อได้กินเฮ็ดทอบเนาะ ตั้งสันทรายยังไม่ได้กินเถอะเด้อยังไม่ได้ครบไม่ได้ฉันเถอะ063163แม่หน่อยนายเวียงเนาะที่ฟังส่งเบอร์โทรมาเอาได้ยมพ่อยมแม่โทรเข้ามาได้เด้อที่เบอร์โทร063163990วันพรุ่งนี้ลา1วันเด้อท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกโหได้รับทราบด้วยเนาะวันพุธทางวัดพระธาตุดอยสุเทพก็คงจะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังวันวิสาขบูชาก็เป็นวันที่วันสำคัญของชาวพุทธพระพุทธองค์ต้องการให้เฮามีขอมีแห่งเขาว่าจริยธรรมก็คือมีศีลเนาะเจริญพรวุฒิการค่ะจ้าแม่จุนเนาะค่ะจ้าอนุโมทนานะค่ะพอดีตามท่านอยู่ค่ะจ้าจ้าดีละจ้าบุญรักษานะแม่ที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยค่ะสาธุป้อนานอินสมแม่ป้อนานอินสมรับฟังอยู่ไปไหนฮะอ๋อกับปิ๊กบ้านที่หอดพ่อไปงานศพคนเฒ่าเด้อป้อนานแล้วก็ผู้ที่ตามมีแม่หอมปะสางเนาะเจริญพรโยมแม่มาที่ก่อนจ้าพ่อคแม่พรเนาะเช้าฮ้อนมากล้าวันนี้อ่ะฮ้อแต่ว่าจกไปจกบ่อละเออแต่ว่าได้ขึ้นสู่ที่ลมกระเดียดวันนี้มีติดขึ้นมานะเออเนี่ยจะจกแอบดูแลนี่ระวังบอกเฮ็บเตอร์ก่อนต่อมาแนวต่อมาแนวนี่นะถ้าหันเฮ็บเนี่ยบุญรักษาเลยจ้าศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าเก้าห้าศูนย์เอ๊วันนี้จะได้ปุ่นสักแก่นสองแก่นก็ฮะป้อนนานอินสมศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าเก้าห้าศูนย์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 
อันยังอย่าปิ้งกะก็ได้กับฟังรายการต่อคาธรรมะเพื่อประชาชนของท่านพระอาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวชิโรกุติเบอร์8เนาะส่วนทุเจ้าบ้านทุ่งแดนไกลโอ้จะขึ้นจะสร้างอย่างแต่ละครั้งนี่บุญญาปารมีก็มานักเนาะยมพ่อยมแม่อันใดก็ดีขึ้นแต่กำลังบุญญาปารมีก็บ่ค่อเพียงพอแต่ก็มีจิตใจในการเผยแผ่ธรรมในการดูแลสถานที่คือมีความสะอาดสะอ้านขายมาแล้วเกิดแห่งความรุ่มรื่นเป็นบุญตาประเดี๋ยวนี้กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ยังวัดวาอารามเพื่อเกิดแห่งความสะอาดสะอ้านเนาะแม่จันทร์พยัญคำโพธาสาธุอนุโมทนาเด้ออนุโมทนาแม่ตัวเด้อที่ร่วมทำบุญ500บุญญาบารมีจะเพิ่มแฮมก็ได้เด้อแม่เด้อ063-163-9950 063-163-9950วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกบัดเดี๋ยวนี้จะหมดเดือนที่แห่ละยมพ่อยมแม่วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกแฮมสักสองเดือนก็จะเข้าพรรษาแฮมแล้วเนาะอ้อพ่อน้องว่าเวลามีความสุขผ่านไปไวเจ้าแม่น้อยโอ้ยไหนเนี่ยฮัลโหลแม่น้อยเออได้โทรมาขจายมื้อโทรศัพท์ดีเจ้าเจ้าแม่อ๋อยมแม่ใครถามว่าเวลาเฮาไปวัดนี่เฮาพระอันประจายมาผู้จานมานี่ยมแม่ใส่ก่อนได้ได้เหรอได้กาแม่บ่มีปัญหาหยังใส่เวเตอร์อ๋อปู่นานมาแม่ปู่นานมันรับลูกฝายเจ้าเฮาก็ใส่ไปก่อนเลยมันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจตนาหมดน่ะแม่เจ้า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 มีโอกาสกันเด้อท่านนี้แม่ก็เป็นยังเป็นยังผู้กันนี่ก็ห่วงใจแล้วเนาะเจ้าไว้ซานะเจ้าฮ้อนก่อนแม่ฮ้อนก็ดมันบดนี่พระอาจารย์อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าบุญรักษาได้แม่น้อยเด้อเจ้าเจ้าเจ้าโทรเข้ามาแม่ล่าห้อยน้ำเย็นอ้าวแหมสักสายเด้อยังพอตันเวลาอยู่กำลังคืบเคิมกำลังติดลมเนาะช่วงนี้พ่อนานอินสมให้อยู่โดยสุเทพจุก้าเนาะ063-163-9950 อะไรยมพ่อยมแม่วันผูกตามความเข้าใจเด้อวันผูกทุเจ้าลา1วันเนาะแล้ววันพุธก็ฟังกันที่ 104.5 เด้อแม่คืนวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่เท่านี้เด้อบุญกินบุญทางรักษาอายุวันโนสุขังพระลัง